ขอภัยอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยค่ะซึ่งเป็นนักการตลาดขาโหดออกมาเผยนะคะว่าโมเดลของธุรกิจ The Icon Group เนี่ยก็คือมันจะมีธุรกิจแบบ แบบตรงกับธุรกิจแบบขายตรงนะคะซึ่งถ้าในอดีตค่ะธุรกิจขายตรงในอดีตคือขายตรงแบบชั้นเดียวก็คือขายแล้วคุณก็ได้คอมมิชชั่น uh huh. อันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะที่เราเข้าใจกันแต่ถ้าเป็นขายตรงหลายชั้นก็คือ MLM ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี่แหละค่ะซึ่งธุรกิจ MLM เขามีสินค้าอยู่2ตัวนะคุณผู้ชมคะตัวแรกก็คือบรรดาของใช้ต่างๆสินค้ายาสีฟันอาหารเสริมหรือจะเป็นเครื่องกรองน้ําอะไรแบบนี้ ที่บริษัทดังๆเขาก็มีขายอยู่ส่วนที่2นี่คือสินค้านะสินค้าที่สองนี่คือคนค่ะคนก็เป็นสินค้าด้วยคนก็ถือว่าเป็นสินค้าเพราะอะไรเพราะว่าอถ้าสมมติเราเนี่ยไปเป็นตัวแทนจําหน่ายถ้าคุณอยากจะขึ้นไประด,ดับสูงๆตําแหน่งบนๆคุณจะต้องไปชวนคนมาออย่างพี่นรงเนี่ยพี่นรง แอนอยากขึ้นตำแหน่งแอนก็ต้องไปชวนพี่นรงมาไปชวนคนที่2คนที่3คนที่4เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยขึ้นสูงขึ้นไปอีกอนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นสินค้าเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องการสินค้าที่เป็นายาสีฟันแปรงสีฟันผลิตภัณฑ์าอาหารเสริม,ม แต่ต้องการคนเข้ามาเลยคนด้วยเพื่อเป็นการที่ทําให้คุณเนี่ยมีอะมีดาวไลน์แล้วก็มียอดขายจากคนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะได้สูงขึ้นไปอีกนะคะทั้งนี้ค่ะเขาก็ดังมาจากต่างประเทศเนาะแต่ถ้าหากว่านูโบเดลของในบริษัทของต่างประเทศอาจารย์ธรยวั์บอกว่าคุณเนี่ยจะต้องมีโปรดักที่เป็นแชมปเปี้ยนเขาเรียกว่าโปรดักแชมเปี้ยนอย่างเราพูดถึงบริษัทนี้คุณก็จะรู้เลยอะอย่างบริษัทเองเนี้ย คุณจะรู้เลยว่าเขาขายอะไรอยู่แต่ถ้าหันมาถามว่าดิไอคอนกรุ๊ปขายอะไรคนอาจจะยังสงสัยว่าขายอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยพอคุณไม่มีโปรดักที่เป็นแชมปเปี้ยนก็เลยเป็นเหตุผลว่าเมื่อเอามาแล้วมันก็ขายของไม่ได้ค่ะพอขายของไม่ได้จะขึ้นเป็นระดับบนๆก็ต้องไปสต็อกของนั่นเองนะคะคราวนี้อีกท่านหนึ่งที่คลุกคลีในวงการการขายตรงค่ะก็คือคุณพงพระสุอุนาพรมตัวแทนอุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์สมาคมขายตรงไทย เขาอธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่านิยามของกฎหมายขายตรงคือการนําเสอเนอสินค้าผ่านตัวแทนจําหน่ายไปยังผู้บริโภคและไปที่สถานที่ของผู้บริโภคแต่ถ้าตลาดแบบตรงค่ะคือการสื่อสารเรื่องราวของสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆทั้งทีวีออนไลน์ดังนั้นคุณจะต้องเอะก่อนนะคะเอะแรกคืออะไร ไปดูค่ะว่าคนที่ชวนเราซื้อของเขาชวนแบบเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันเวอร์วังอลังการเกินกว่าความเป็นธรรมชาติไหมส่วนเอที T T ่2ก็คือเขาชวนมาทําธุรกิจชวนเรามาขายลงทุนเยอะหรือเปล่าขายตรงที่ถูกต้องนะเขาจะมีการลงทุนแทนสมาชิกพี่นรงคร์บ,บริษทัทจะเปิดสาขาทั่วประเทศทําหน้าที่สต็อกแทนนะคะแล้วก็คนที่ไปขายเอาไปขายแบบเปล่าๆเ,เ,เลยคุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะพอคุณไดออเดอร์มาคุณค่อยไปซื้อกับทางบริษัท เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่เสี่ยงเรื่องของการจมทุนเลยแต่ถ้าเป็นแบบที่ไม่ค่อยถูกต้องนักอันเนี้ยเขาจะเน้นการขายเน้นการสต็อกแล้วก็ผักพล่ะให้กับผู้ที่ขายเองนั่นเองเน้นเ,เน้นเนี่ยผู้เสียหายก็บอกว่าของเต็มบ้านเลยขายไม่ออกเลยอ่าแต่ในฝั่งของสคบอ,อันนี้เราจะได้แบบชัดเจนเลยนะคะว่าเขาเป็นธุรกิจแบบไหนกันแน่พอออกกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงค่ะคุณจิตติพัฒน์บุญสมพออ,อบอกว่า ดีไอคอนเขามาจดทะเบียนปี6-2นะคะแบบกระบวนการที่มีการขายปลีกสร้างเครือข่ายเป็นทอดๆขายสินค้าส่วนบุคคลแต่จริงๆก่อนหน้านี้เมื่อปี6-1เขาเนี่ยเคยมายื่นถามกับสคบอแล้วนะว่าจะมาขอจดแบบ MLM ได้ไหมแต่พอมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ MLM เพราะอะไร คุณไม่มีแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมแตบบ่เป็นรูปแบบการขายปลีกพอสินค้าขายนั้นจบไปคุณก็ไปเอาส่วนต่างกําไรมาจากสินค้าที่คุณขายปลีกนั้นดังนั้นไม่ครบองค์ประกอบก็เลยไม่รับจดทะเบียนเขาก็เลยจดทะเบียนเป็นตลาดแบบตรงขายออนไลน์มีสินค้าขายทางเว็บไซต์แต่พอตรวจไปตรวจมาตั้งแต่วันที่สอบถามคือปี61 uh huh. จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังขายแบบที่ผิดไปจากที่จดทะเบียนเอาไว้นะคะดังนั้นอันนี้ชัดเจนแล้วละว่าเขาไม่ ใช่ธุรกิจขายตรงเพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนเป็น MLM เนาะและทางบอสพอเห็นว่าจะเดินทางมาพบสคบวันที่16ตุลาคมนี้แล้วก็มีการเชิญบรรดาดาราคนอื่นๆเดินทางเข้ามาพบสคบด้วยค่ะ oh.